Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามในข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคและขอบคุณออโต้ลิฟท์เทคครับเปิดรับสายอยู่นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับอยู่แล้วก็เก่าสักคันหนึ่งครับเขาบอกว่า E30 316 IM10เขาบอกไม่ได้ขับมา2ปีเครื่องไม่มีปัญหาแต่ระบบไฟน่าจะมีรั่วลงกราวจะปลุกขึ้นมาครับวางเครื่อง 3F หรือว่าไวริงแค่ใส่ไฟใหม่ดีครับก็บอกเครื่องไม่มีปัญหาจะไปเปลี่ยนเครื่องทำไมใช่ไม่หาเรื่องมันทำไมก็เก็บไว้เลยคลาสสิกกระต่าย E30 เครื่องเดิมใช่ฮะนะก็แค่ไปแก้ไขเรื่องระบบไฟที่มันมีปัญหารั่วลงกราวฮะอันนี้ประมาณแบบไม่ได้ขับมานานเครื่องมีปัญหาอาจจะมีปัญหาคือได้ไฟหมดอาจจะมีเรื่องระบบเกี่ยวกับสายไฟอะไรสักอย่างครับก็แค่ไวริงแก้ไขสายไฟใหม่ไม่กี่บาทเองไปวางเครื่องเรื่องใหญ่นะใช่ครับเรื่องใหญ่มันไม่จบด้วยต้องทำยาวเลยใช่ครับคือจบแต่มันยาวกว่าไวริงสายไฟทำนิดเดียวเองใช่ใช่นะถ้าไปอู่เขาก็จะมีการตรวจเช็คปัญหาไฟรั่วไฟรั่วเนี่ยอาจจะหาได้ถ้ารั่วไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะสักจอด2วันแล้วไฟหายถ้ารั่วเยอะเนี่ยคือข้ามคืนก็ไม่เหลือแล้วนะครับก็จะมีวิธีการตรวจสอบโดยใช้มัลติมิเตอร์ครับกับการทดสอบขั้วขั้วของแบตเตอรี่คือขั้วลบนะครับโดยใช้ปรับไปที่โอห์มมิเตอร์ที่วัดแอมมิเตอร์นะครับแล้วก็จะดูว่าปิดระบบไฟทุกอย่างนะล็อกกุญแจรถปุ๊บระบบไฟฟ้าในรถเนี่ยเลี้ยงแค่นิดเดียวคือเลี้ยงกล่อง ECU ในรถยนต์ยุคปัจจุบันแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรถดีเซลยุคเก่าเนี่ยอาจจะไม่มีไฟเลี้ยงเลยนะครับแต่ถ้าเป็น BM เนี่ยถือว่ามีเลี้ยงน้อยมากไม่กี่แอมป์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีไฟขึ้นมากเนี่ยก็แสดงว่ามันมีไฟรั่วพอรั่วปุ๊บจะทำไงง่ายสุดเลยก็คือปลดฟิวในระบบต่างๆถ้าสมมติว่าปลดตัวไหนแล้วไฟมันตกก็คือไม่มีไฟรั่วก็แสดงว่าระบบนั้นมีปัญหาก็ค่อยไปไล่ระบบนั้นค่อยไปไล่เพราะฟิวแต่ละตัวก็แบ่งยอดแยกไปแล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่มันจะได้แคบลงนะฮะเขามีวิธีอ่ะช่างมีวิธีได้ครับผมทักทายพี่กรวัชรพลด้วยนะครับมาดูบนหน้าจอครับ Vios เอาพวงมาลัย Camry ตัวที่เป็นมัลติฟังก์ชันมาใส่ได้ไหมครับมีสวิตช์มันใส่แล้วมันจะใช้ได้ไหมโดยเฉพาะพวงมาลัยใส่อาจจะได้นะเพราะว่าไอตัวเฟืองที่พวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมักจะใกล้เคียงกันเคยเห็นอยู่วงใส่ได้ครับใส่เข้าไปแต่ว่าระบบอาจจะไม่ได้ทำงานเพราะว่าตัวไม่มีชุดใส่ไฟรองรับต้องดูด้วยว่าของเราเนี่ยมีแอร์แบ็กไหมนะครับถ้าของเรามีแอร์แบ็กเราต้องเปลี่ยนชุดสายแพรใหม่ให้ให้มันรองรับด้วยนะไม่งั้นก็จะมีปัญหาแล้วผมว่า Vios มันพวงมาลัยมันเล็กกว่า Camry นะใช่ครับวงเล็กกว่าใส่ไปแล้วมัน Vios พวงมาลัยมันใหญ่ขึ้นไม่น่าจะเวิร์กนะใช่มารับสายดีกว่ารับสายคุณปรีชาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปรึกษาเรื่องรถนะครับพอดีใช้ไทเกอร์นะครับครับโรต้าไทเกอร์ครับวิ่งไม่ค่อยออกนะครับ10กว่าปีแล้วรถป้ายแดงตั้งแต่ซื้อคันแรกเลยครับแต่ทำไงจะให้มันวิ่งออกครับเป็นเครื่องตัวไหนครับ D4D เครื่อง 2005 DI ครับผมเทอร์โบ2005เป็นบล็อกไหนครับเป็น KD หรือยังครับเป็นคอมโบเร็วหรือยังครับ D4D ครับผมอ๋อ D4D นะเป็น2 KD นะครับวิ่งไม่ออกความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ100-120เครื่องสั่นแล้วครับผมสุดแล้วนะครับ120เป็นรถรุ่นขับ2เตี้ยหรือเปล่าครับหรือขับ4ครับผมเตี้ยครับผมรุ่น E ครับผมขับ2ตัวเตี้ยเกียร์อะไรครับผมเกียร์ธรรมดาครับผมโอเคจริงๆมันต้องได้ถึง106นะครับถ้าอย่างตอนนี้เพื่อนแนะนำให้ติดกล่องนะครับกล่องไฟฟ้านะครับกล่องเครื่องไฟฟ้านะครับไม่ยังไม่ใช่มันไม่อันนี้ต้องไปแก้ไขที่ตัวเครื่องยนต์ก่อนครับผมว่าคันนี้มีปัญหาควันออกไหมฮะเวลา
ที่วิ่ง120เนี่ยควันดำไหมไม่มีควันเลยครับผมไม่มีควันเลยแห้งเลยเหรอแห้งเลยครับผมแห้งเลยครับแล้วบริเวณท่อไอดีบริเวณเรือลิงเล้งนะครับบริเวณท่อต่างๆเนี่ยมีน้ำมันรั่วซึมเยอะไหมครับไม่มีครับเพราะว่าช่างเขาดูเขาเลยเอารังผึ้งที่ตรงข้องอครับออกให้เขาบอกว่ารถมันจะวิ่งดีขึ้นนะครับรังผึ้งตรงข้องอท่อไอเสียใช่ไหมแคทเหรอฮะแคทใช่ใช่ครับผมใช่แคทนะครับเอาออกแล้ววิ่งดีขึ้นไหมครับมันก็ได้อยู่ช่วงนึงนะครับแล้วมันก็เครื่องมันได้ประมาณนี้ครับได้นิดนึงแต่ไฟไม่ไหลโอเคใช่ครับผมจะอืดนะครับจิ้งขึ้นเขากระบินบุรีครับอืดกำลังไม่มีพี่เปลี่ยนกองโซล่าไหมครับเปลี่ยนกองโซล่ามาเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองโซล่ากองดีเซลเขาร้านแนะนำเปลี่ยนหมดเลยโอเคแล้วได้วัดแรงบูสต์เทอร์โบไหมครับว่าตอนนี้แรงบูสต์เทอร์โบขึ้นเท่าไหร่โอ้ไม่ได้วัดแล้วครับเพราะช่างเขาบอกให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนเกี่ยวกับอันนั้นถูกแล้วพี่อันนั้นต้องทำอยู่แล้วอันนั้นคือเรื่องปกติที่เราต้องดูแลอยู่แล้วเปลี่ยนกองแล้วมันเครื่องกองดีเซลกองโซล่าเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับทำท่อเสียด้วยทำอะไรเนี่ยครับทำท่อเสียด้วยก็คือเอาท่อของเก่าอ๋อที่เอาแคทออกแล้วของใหม่เข้าไปนั่นเองครับแต่ตอนนี้เครื่องมันน่าจะไม่สมบูรณ์นะครับไม่ขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับรถคันนี้ไม่เท่าไหร่ฮะไม่อยู่ประมาณ400,000แล้วครับโอ้โหยังไม่เคยโอเวอร์ฮอลทำอะไรเลยยังเลยครับผมมีแค่มีล่าสุดก็อะไรตัวบูทไอดีที่ฝาครอบซีมาติกครับมันรั่วแล้วก็เปลี่ยนบูทลมอะเรียกว่าอะไรเงี้ยช่างเขาบอกมาครับผมผมอยากให้ตรวจสอบแรงดันเทอร์โบที่เข้าเครื่องยนต์นะครับว่ามันตกหรือมันรั่วไหมนะครับสันนิษฐานว่าถ้าสมมติรถแบบเนี้ยวิ่งอื่นเนี่ยแสดงว่าเทอร์โบมันอาจจะเริ่มทำงานไม่ปกติแล้วหรือมันเกิดการรั่วนะครับกำลังที่เทอร์โบใช่ไหมครับผมใช่ครับที่เทอร์โบหรือท่อไอดีต่างมันมีการรั่วซึมไหมนะครับลองวัดแรงบูสต์ดูนะครับถ้าแรงบูสต์โอเคก็โอเควัดแรงบูสต์คือใส่เกวัดบูสต์เนี่ยแล้วก็ดูหาอะไรยืมใครมาใส่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมจะต้องไม่เกิน10ประมาณไม่เกิน10ปอนด์แต่ไม่เกิน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าพี่อยากให้วิ่งดีนะครับสู้รถรุ่นใหม่ๆได้พี่ต้องปรับบูสต์เพิ่มนะฮะมันถึงจะเวิร์คเพิ่มบูสต์เพิ่มครับพี่ต้องเพิ่มบูสต์นะฮะโดยการรุ่นนี้น่าจะลองแหวนได้นะครับลองแหวนบูทใช่ไหมครับลองแหวนที่ตัวเบสเกตนะฮะให้อยู่ประมาณ15ปอนด์นะครับ15ปอนด์ครับผมเพราะต้องลองยอมรับนิดนึงว่าเพื่อนแนะนำมาเลยว่าเอ๊ะสงสัยเขาติดกันเหรอว่าติดกองแรงติดดันรางอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่กล้าทำทำระบบพื้นฐานก่อนนะครับครับและอีกนิดนึงก็คือที่บูทก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอีกนิดนึงก็คือไปปรับที่แรงดันในรางหัวฉีดนะครับโดยการดูที่สปริงควบคุมแรงดันไหลกลับนะฮะที่ไหลกลับท้ายรางเนี่ยนะครับมันอาจจะล้าตัวแรงดันมันอาจจะตกอ๋อเห็นเขาว่าลองอะไรลองแหวนท้ายรางใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ในกรณีที่สปริงมันล้านะครับมันจะแรงดันมันจะตกกว่าปกติเพราะรุ่นเนี้ยมันไม่น่าจะล้าละ400,000โลแล้วมันประมาณ160 MPA นะครับแรงดันมันไม่ได้สูงมากสามารถเพิ่มแรงดันได้นะครับครับถึงวันนี้ปุ๊บแรงดันเขาได้นำมาลองแหวนนี่แหละครับผมก็ยังสงสัยปรับแรงดันน้ำมันให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับแรงบูสต์ให้มากขึ้นอีกนิดนึงให้เติมเขาเร่งไฟฟ้าช่วยอะไรได้ไหมครับตอนนี้คันเร่งไฟฟ้าช่วยให้เร่งแซงออกตัวได้ดีขึ้นครับแต่ความเร็วปลายไม่แตกต่างนะฮะมันก็รถวิ่งเท่าเดิมฮะเพียงแต่ว่ามันมาไวขึ้นหน่อยใช่ใช่อ๋อครับผมครับทำพื้นฐานสองอย่างครับน้ำมันกับอากาศจบเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับแต่ถ้าสมมติหัวฉีดมีปัญหาบางคนก็ปรับมาใช้หัวฉีดของนาวาร่าเลยนะครับเป็นหัวฉีดเหรออ่าเป็นหัวฉีดต้องเช็คอะไรต้องเช็คตัวที่เป็น D4D แล้วใช่ไหม D4D แล้วครับตัวนี้ D4D ที่ยังไม่มี OBD2 ด้วยยังเป็น OBD1 ช็อตขั้วยังโบราณอยู่ยังยากปั๊มทำอะไรเนี่ยปั๊มส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มแรงดันรางโดยการทำที่ท้ายรางต้องลองดูเอาแบบมีควันตุยๆหน่อยนิดนึงอันนี้ถ้าบอกไม่มีควันเลยนี่มันเหมือนหูกับเทอร์โบอ่ะผมว่ามีส่วนอาจจะมีปัญหาหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทำสอดแนะนำให้ modify แต่จริงๆแล้วรถเราหลักกิโลขนาดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะทำค่าสแตนดาร์ดแน่นอนมันวิ่งได้แต่มันก็วิ่งได้แค่นี้ก็ตอนนี้มันตอนนี้จริงๆก็ถือว่ามันสแตนดาร์ดนะวิ่งมา 400,000 แล้วมันความเร็วเหลือ120นี่ก็ถือว่าโอเคก็ตามอายุมันตามอายุคนแก่แล้วเอาให้เป็นคนก็แก่แล้ว 400,000 อยากแรงก็ต้องปรับนะฮะนิดนึงแต่ว่าเช็คอย่างที่บอกใส่เกวัตบูทก็รู้แล้วว่าเทอร์โบทำงานปกติไหมน่าจะได้ถ้ามากลับมาทำงานปกติน่าจะได้อีกนิดนึงใช่ฮะผมแนะนำร้านหุ้มหนังอาคันทาร่าแท้หน่อยครับวิชัยการช่างครับอันนี้แน่นอนที่สุดอาคันทาร่าแท้ฝีมือสุดยอดครับแต่ก็ต้องสู้ราคาเพราะแพงนะอาคันทาร่าบอกก่อนหุ้มอะไรอ่ะหุ้มคอนโซลพอไหวแล้วหุ้มทั้งคันนี้ไม่ไหวนะค่าใช้จ่ายสูงนะอาคันทาร่าแท้นะไม่ใช่กำมะหยี่
ที่ร้านทั่วไปชอบเอามามั่วนิ่มบอกอคันธาร่านะฮะอคันธาร่าแท้ๆแพงนะครับเม็ดนึงหลายตังค์ฮะอย่างอคันธาร่าเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านเจ้าของรถเองเนี่ยเวลาที่จะไปเข้าร้านล้างรถเนี่ยต้องระวังแล้วก็กำชับเด็กหรือว่าเจ้าของร้านที่รับรถนิดนึงว่าหนังตัวเนี้ยนะครับมันเป็นหนังพิเศษที่อย่าใช้น้ำยาอะไรใดๆไม่ใช่น้ำยาเคลือบเบาะแว็กซี่อะไรเป็นรูปนี่เรียบร้อยเลยนะครับหรือหวังดีแล้วเอาแปรงไปขัดนี่ก็กระจุยอย่างนั้นครับผมอาคันธาร่าแท้ๆร้านนี้นะครับวิชัยการช่างอยู่เนี่ยฮะตรงเรียนจันหุ่นเนี่ยครับเฮียอาเฮียอาเราน่าจะมีเบอร์อยู่มั้งมีเดี๋ยวหาโชว์ให้นะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ดีกว่าเฮียอาวิชัยการช่างบอกมาจากสปิทชาแนลราคาพิเศษครับนะครับถามถึงพี่อุ๊ดทุกวันเลยครับพี่อุ๊ดมือสองหน้าเล่นไหมครับจะซื้อต้องดูอะไรเป็นพิเศษครับแสดงว่าไม่ได้ดูวันนั้นที่เฮงโง่มาวันนั้นเราพูดกันเรื่องพี่อุ๊ดอยู่นะใช่ฮะคือมันน่าสนใจราคามือสองมันลงมาเยาวยวนครับและเฮงโง่ก็บอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับพี่อุ๊ดใช่นะตอนแรกคนส่วนใหญ่กังวลเรื่องระบบไฮบริดจะมีปัญหาไหมเขาเฮงโง่บอกไม่มีอะไรแบตเตอรี่ก็ซ่อมได้เลยราคาไม่แพงใช่ครับก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจราคามันโดนอย่างวันนี้ราคาที่ดูในขายดีหรือตลาดรถนะครับราคาเริ่มต้นตัวที่ถูกสุดประมาณปี2011นะอยู่ที่ประมาณ 390,000 แต่เราไม่เห็นสภาพนะแต่ถ้าสภาพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ4กลางถึง50กลางนะครับสภาพที่เราเห็นแล้วส่วนใหญ่ผ่านนะนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้คันนึงเลยนะครับนะฮะน่าใช้เอาไว้เป็นรถใช้งานขับในเมืองเงี้ยใช่ฮะแล้วตัวระบบไฮบริดก็ดูแล้วกันว่ามันน่าจะผ่านการซ่อมมาบ้างแล้วจะเช็คดูเขาเปลี่ยนอะไรบ้างเจอรถแบบเข้าศูนย์มาเปลี่ยนมาหมดแล้วนี่คุ้มเลยนะใช่คือถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยมันก็ประมาณอีโคคาร์คันหนึ่งรถไหนป้ายแดงแต่สิ่งที่ได้เลยก็คือจะได้ความพิเศษของระบบไฮบริดที่เป็นไฮบริดที่ค่อนข้างทันสมัยนะแล้วก็ประหยัดจริงนะสำหรับรุ่นนี้นะครับมาดูข้อนี้ถามถึง Toyota Revo 2.8 2016ครับมีคราบขี้เกลือขึ้นเต็มห้องเครื่องเลยบริเวณที่เป็นชิ้นส่วนโลหะ Revo เนี่ยนะขี้เกลือขึ้นชิ้นส่วนที่เป็นโลหะถ้าผมเคยเจอนะเคยเห็นอยู่เป็นคราบขาวๆเป็นคราบขาวๆที่ผมเคยเจอเนี่ยอาจจะไปใช้วิธีการล้างห้องเครื่องสำหรับบางที่นะล้างห้องเครื่องโดยใช้น้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดไม่หมดนะครับบางทีมันทิ้งคราบน้ำยามันไม่ใช่ขี้เกลือที่มาเกิดสนิมอะไรเงี้ยเพราะวัสดุหลายส่วนไม่มีทางเป็นสนิมในห้องเครื่องใช่ครับถ้าเป็นสนิมเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะของสนิมโลหะเลยก็คือมันจะออกเป็นสีสนิมเลยแต่ถ้าเป็นขี้เกลือปุ๊บแสดงว่าโดนสารเคมีนะครับโดนน้ำยาเคลือบอะไรอาจจะมีเคยไปล้างที่ไหนก็ล้างเครื่องมาหรือเปล่าใช่ฮะอะไรประมาณนี้นะครับมีเบอร์แล้วนะฮะนี่นะฮะวิชัยการช่างเฮียอาร์ตนะครับโทรเวลาปกตินะฮะเวลาทำงานปกติครับผมนะครับ8โมงเช้าถึง3โมงเย็นตอนเที่ยงโทรไม่ได้เฮียอาร์ตเที่ยงบ่ายก็ไม่รับโทรศัพท์จริงๆพี่วิชัยเองเนี่ยก็จะมีพี่น้องที่ทำภายในด้วยกันหลายท่านใช่ไหมครับเขามีร้านมีอยู่ 2-3 ร้านแต่จริงๆแล้วที่แน่นอนสุดคือเนี่ยแหละเฮอาเนี่ยวิชัยแน่นอนที่สุดสี่ FD 08ครับราคาประมาณ300,000ต้นๆยังหน้าไหมหน้าสี่น่าใช้อยู่ครับใช้อีก5 ปีสบายสบายได้เลยได้ราคาประมาณเนี้ย300,000ต้นเมื่อก่อนซื้อไม่ได้นะ08ใช่ใช่08มัน 400,000 กว่านะเมื่อมาเอาปี2ปีก่อนฮะราคา 400,000 กว่าตอนที่ยังไม่มี FC นะตอน FC ไม่ออกมาครับเมื่อปีต้นปีที่แล้วอ่ะนี่ราคามันร่วงมาครับน่าโดนน่าโดนก็ถ้าแนะนำเลยก็คือเลือกรถที่ไม่ติดแก๊สนะแล้วก็ระยะใหม่ก็ลองดูแล้วกันว่าเราได้ใหม่ประมาณเท่าไหร่แต่08เองเนี่ยเป็นรอยต่อนะยังเป็นไฟกลมอยู่แต่ถ้าได้09นะครับดูงบถ้าไม่ต่างกันมากดู09มันต้อง09ที่เป็นไฟเหลี่ยมไฟเหลี่ยมแต่08มันก็มีนะก็08 09เนี่ยมันจะเป็นช่วงรอยต่อไม่ได้เชนนะครับบนหน้าจอครับต้องถามพี่โหเลยฮะหารถขี่เล่นวันอาทิตย์ครับระหว่าง Evo 4กับ GC8 Impreza นะครับ Mitsubishi Evolution ฮะข้อดีข้อเสียครับอายุ42แล้วนะครับจะหารถอายุ42ได้ที่ไหนราคาด้วยฮะทั้งสองคันหมายถึงรถแท้เหรอเอาเป็นรถแท้เลยแล้วกันครับรถแท้ Evo 4รถแท้ Evo 4ต้องมี400,000บวกนะครับตอนนี้400,000มันเคยล่วงมา 300,000 ตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วใช่ครับ GC8 Subaru Impreza ก็ราคาประมาณนี้ก็ประมาณมีเลข3ให้เห็นนะถ้าอิ่มนะอ๋อถ้าวันนั้นเห็นเป็น STI ถ้า STI แพงขึ้นมาตัว GC8 เนี่ยครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเดิมๆเลยก็มีเริ่มแต่300,000
300,000น่าแล้วแต่300,000ประมาณเนี่ยรถสวยๆเลยนะรถแท้นะฮะถ้าแท้กับแท้ด้วยกันเนี่ย Evo ดูราคาจะตึงกว่านะคืออยู่ที่ชอบแล้ว2คันนี้มันก็กินน้ำมันทั้งคู่เอางี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับสนุกครับก็ยังผมขับมาแล้ว2รุ่นนะฮะก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าอันไหนมันขับสนุกกว่ากันเพราะมันขับมันทั้งคู่พี่บอมชอบอะไรครับถ้าชอบทั้งคู่จริงๆแล้วชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าอาจจะเอียงไปทางซูบารุนิดนึงเพราะว่าเสียงเสริงมันเร้าใจมันโหดมันดูมันดิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ Evo เลยพอทำแล้วมันสนุกไงไปไกลกว่าไปไกลกว่าทำโมดิฟายเพิ่มเติมของเล่นอะไรหาง่ายกว่าซ่อมถูกกว่าเครื่องเหนียวกว่าเครื่องเหนียวกว่าประมาณนี้ซูบารุเขาก็เหนียวคือแต่ว่ามันปัญหาอย่างเดียวบอกอู่ที่ซ่อมซูบารุมีน้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับครับเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองพอๆกันกินน้ำมันซูบารุกินกว่าหน่อยเองครับถ้าเทียบกันแล้วอัตราจริงๆแล้วนะเครื่องยนต์ขับรถพวกนี้ขับ4แล้วก็เครื่องยนต์เทอร์โบไม่ต้องสนใจเรื่องกินน้ำมันแล้วนะเอาไว้ขับเล่นสนุกอายุ42เท่าไหร่ก็ขับได้ที่มันอยากได้อยู่เลยถ้าเจอสวยๆก็จะโดนสักคันเหมือนกันนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ